โดยนายสิริจิรพงษ์พันธ์นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่ตอนนี้แน่นอนปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะการดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่29บาท79สตางค์ต่อลิตรยังคิดว่าหลายฝ่ายน่าจะยังพอรับได้แต่จะไม่ให้เกิน30บาทเพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพฟังประเด็นนี้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันค่ะก็เลยจะให้ความมั่นใจกับทุกท่านนะครับที่ว่าบอกว่าเสถียรรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานดูแลเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันนะครับโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่มีผลกระทบเป็นห่วงโซ่ยาวต่อการของชีพนะครับการใช้บริการต่างๆของสังคมในวงกว้างครับซึ่งมาตรการดูแลดังกล่าวก็จะมีทั้งโครงการดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินด้วยการปรับเพิ่มส่วนผสมไบโอดีเซลจากร้อยละ7มาเป็นร้อยละ20ซึ่งใช้ในกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณลิตรละ27บาทซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลปกติลิตรละ3บาทนะคะก็จะเริ่มจำหน่ายประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้หรือว่าประมาณต้นเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ประมาณ 30,000 ล้านบาทในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทแต่ถ้าหากราคาน้ำมันยังปรับสูงขึ้นต่อเนื่องก็พร้อมใช้เงินกองทุนน้ำมันในการอุดหนุนต่อไปค่ะส่วน LPG ค่ะหรือว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีราคาสูงเหมือนกันส่งผลให้ต้นทุนก๊าซหุงต้มบรรจุถังขนาด15กิโลกรัมเนี่ยก็ราคาเพิ่มขึ้นไปด้วยประเมินนะคะทางกระทรวงพลังงานก็มีการประเมินนะคะว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบยาวนานเนื่องจากว่าตอนนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนของซีกโลกเหนือแล้วก็ทำให้ความต้องการใช้ LPG มีแนวโน้มลดลงไปด้วยพอลดลงเรื่องของการใช้ก็จะทำให้ราคาก๊าซหุงต้มน่าจะลดลงตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ